โอเคคือเดี๋ยวเราตีตอนที่เราตีไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีจังหวะที่หนอนมันมุดดินนะครับพอหนอนมันมุดดินนะครับให้เราไปอยู่ตรงแบบพื้นที่ว่างๆที่อยู่ขอบตามขอบต่างๆครับที่เป็นแบบที่ยื่นๆออกมาครับอย่างอันใกล้ๆด้านขวามือที่อยู่ใกล้บาร์นะครับอันนี้คือจุดที่เราต้องไปยืนนะครับแล้วก็ที่มีตะบองเพชรเกิดใช่ป่ะมันจะมีอยู่สองท่าครับพอมันมุดดินอ่ะมันจะมีท่าพุ่งคือท่าพุ่งเนี่ยถ้าเราเห็นมันพุ่งมาหาเราเราต้องรีบเดินหลบคือเดินไปไหนก็ได้อย่าให้โดนไอ้ท่าพุ่งนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันใช้ท่าดูดให้เราวิ่งหันหน้าเข้ากำแพงของจอยที่เรายืนอยู่ครับให้วิ่งขึ้นกำแพงอะพี่ต้องกระโดดขึ้นเข้าไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวบาสเดินลงมาให้ดูครับเนี่ยตรงนี้คือจุดที่เราควรจะมาอยู่เวลามันมุดดินไปแล้วแล้วถ้ามันใช้ท่าทรายดูดก็คือให้เราวิ่งอัดเข้าไปอย่างเงี้ยโอเค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 กำแพงโอเคครับครับดูเลยครับวิกไม่มีอะไรละวิกเปิดครับเปิดเลยชอบที่เล่นไผ่แปลกๆหมอนคนนี้มุดแล้วหรือเปล่ามุดแล้วครับมุดแล้วครับดูว่ามันใช้ท่าไหนเนี่ยพี่เน่งมันพุ่งมาหาเราแล้วลองวิ่งวิ่งกันแดดอย่างเงี้ยคือพุ่งครับอันนี้คืออันนี้คือไม่รอด พี่ว่าพี่ก็พุ่งหาตะแคงแล้วนะคือมันจะดูลำบากนิดนึงพี่เน่งเพราะว่าเวลาเราหันหน้าเข้าจอเราจะไม่เห็นว่ามันจะมาทางไหนครับอ๋อ เดี๋ยวต้องให้บาสขึ้นมาก่อนวิกเพิ่มบัฟป้องกันได้ไหมครับได้ครับเอามุดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนโอเควิกดึงเลยอ๋อมันจะมีจุดแดงๆอยู่นะไอ้เหลี่ยมต้องเผื่อนิดนึงอ่ะรู้สึกว่าดีเลยอ่ะพอบ้าเห็นตัวเองรอดแล้วนะเนี่ยโดนเหรอครับใช่ครับเลยตายโดนท่าพุ่งเอาระวังครับมุดแล้วครับเนี่ยครับคือท่าทรายดุต้องวิ่งใส่กำแพงหมดมันพุ่งมาแล้วนี่ฟ้าโดนอะไรอ่ะโดนสถานะครับแรกมากโดนไอ้สลักมันหน่อยครับแก้ให้แล้วลายสกิลไม่ได้หรอมุนโอ้ยเกือบ
ี่เน่งอย่าไปยืนหน้ามันครับหน้าตามันไม่หล่อพี่เน่งไม่ทำมันดูหน้าหล่อพี่ผมเสียท่ามันมันขันเข้าไปวับบ้านเนี่ยท่ามันขวนมากก็ขันเข้าไปถุยใส่เอ้ยกรรมค้างไปแล้วไม่ค้างบ้านเหรอใช่ครับตอนนี้เห็นทุกคนเย็นนิ่งไม่เป็นไรครับไม่รับใกล้ตายแล้วแต่นี้มีอะไรมองไม่เห็นตัวบอสอ่ะเรียบร้อยจบแล้วด้วยไปดูหีบกัน